ีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมครับช่อง Event Channel ครับอันนี้ครับผมก็ได้ไปซื้อพัดลมมาครับซื้อมาติดก็มันร้อนครับห้องครัวมันร้อนจากเวลาออกมาทำกับข้าวมันร้อนครับก็เลยไปหาซื้อพัดลมมาก็มีหลายแบบนะครับแล้วแต่ชอบเลยครับก็ผมก็ไม่ได้พัดลมเพดานมาครับผมว่ามันเป่าลงมาตรงๆดีครับมันไม่เป่าหน้าไม่ต่อตาครับมันทนด้วยครับครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามีอะไรให้มาบ้างครับครับเนี่ยครับอันนี้พัดลมซื้อมาใหม่นะครับนี่อันนี้ลอยน้องแมวมาสำรวจครับสำรวจแล้วมันใช้ได้ไหมผมว่ามันสำรวจยังไงของมันก็ไม่รู้แมวมันเละขนาดนี้ครับเดี๋ยวลองดูข้างในกันครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างจะมีมีเหล็กครับมีเหล็กไว้ยึดครับมีใบพัดครับใบพัดตรงนี้ก็น่าจะเป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์มีขายึดครับขนาด48นิ้วนะครับนี่ไม่ใช่ตัวใหญ่ครับตัวพอดีติด2ตัวครับครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับก็ยังทำการติด2จุดนะครับจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็ข้างหน้านั้นจุดหนึ่งครับโอเค2จุดเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่ยึดครับมันต้องเสริมเหล็กออกมาครับให้มันได้ตามตรงที่เราต้องการครับต้องเสริมเหล็กออกมาครับครับเราก็ได้เอาเหล็กนิ้ว2มาเสริมแล้วนะครับสีขาวๆนะครับเหล็กนิ้ว2ครับเหล็กกล่องนิ้ว2กันวันไหนมันไม่ได้แนวครับเราจะติดพัดลมตรงกลางนี้ครับแถวๆนี้ก็ต้องเอามาเสริมครับแล้วก็จะเชื่อมครับเอาลงมาตัดกันเลยครับWe'll be right back.
เราก็หากระดาษอะไรมารองไว้นะครับสเก็ตไฟมันจะได้ไม่ลงมาโดนแผ่นกระเบื้องครับมันก็หาอะไรมาล็อกสเก็ตไฟไว้ครับแบบนี้ครับคุมให้มันกระเด็นครับมันตกลงมาข้างล่างครับแล้วก็ขยับกระดาษไปเรื่อยๆนะครับตามจุดมันนี่ก็จุดนี้ครับเดินไฟนะครับวิ่งมาวิ่งมาครับอ้อมมานี่ครับเราปักลงนี่ครับเราเจาะตรงนี้ครับเลย
หลังจากเรายิงก้ามปูเราก็เอาท่อเหลืองมาเดินนะครับเอาไว้ร้อยสายไฟครับไว้ร้อยสายไฟครับมันอยู่กับเหล็กครับเอาท่อใส่สักหน่อยครับครับนะครับฝั่งนี้ก็เดินไว้ครับครับสายไฟก็เดินใหม่นะครับเดี๋ยวจะจำลงนี่ครับแล้วไปใส่ตัวแยกตรงนั้นครับเอาไปหลายๆทางครับก็ทำการจำสายแล้วนะครับอันนี้สายเมนนะครับสายเมนมานี่ก็มาแยกออกครับจะไปทางไหนก็ไปครับเดี๋ยวก็ใส่บล็อกครับเก็บงานครับแล้วก็ตีคลิปตีกล่องลากสายลงมาตีคลิปให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็เก็บที่เก็บสายไฟครับนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งครับอันนี้สายไฟนะครับอันนี้สายกาวลงไปหาพัดลมสายไฟก็จำข้อนี้ครับแล้วก็ออกนี่ครับไฟนี่กาวก็ไปหาพัดลมเลยครับครับแล้วก็ทำการร้อยสายเข้าไปนะครับไปตามท่อเลยครับออกไปนู่นเลยครับผมแล้วก็ทำการจำสายไฟจำพัดลมเสร็จแล้วครับนะครับปักสามตากับที่เปิดพัดลมสองตัวต่อไปก็ประกอบพัดลมครับใส่ลืมใส่ที่ครอบครับเดี๋ยวจะแกะใส่ใหม่ครับแล้วก็ทำการร้อยสายเข้ามานะครับเข้ามาต่อเงี้ยครับ
สายไฟสายกาวเข้าไปทำเหมือนกัน2ตัวเลยนะครับครับผมเราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับว้าวครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูครับนี่ครับเปิดเลยเบอร์สองไปเลยครับว้าวยังครับห้องครัวเราเย็นแล้วทำกับข้าวไม่ร้อนแล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องตะเบนชาแนลมีคำติชมใดๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับแก้ไขงานนิดหน่อยนะครับติดใบพัดสลับทางครับไม่เคยติดครับติดผิดทางครับเลยไม่เย็นเดี๋ยวต้องพลิกใบกลับครับโอเคแล้วก็เก็บสีครับครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ